เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินอิมแพคกันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสาธยายเจ้าแม่จิ้งจอกขาสวยอย่างยายเอมิโกกันนั่นเองนะฮะในที่สุดยายเอมิโกก็ได้มีโอกาสได้รีรันกับชาวบ้านเขาสักทีหนึ่งใครที่รักตัวละครขาสวยแถมเก่งนอกสนามแบบนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมซึ่งในแพทปัจจุบันเนี่ยมีตัวละครท่าไม้โผล่เข้ามาทำให้ตัวละครยายเอมิโกหรือว่าท่าไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเล่นคอมโบได้สนุกแล้วก็ทำดาเมจได้เยอะขึ้นมากเลยนะวันนี้ผมก็เลยจะหยิบเอามารีวิวสักหน่อยไหนๆตัวเองก็มีตัวละครนี้มานานพอสมควรแล้วยายเอผมตัวนี้นี่คืออาวุธที่ใส่ก็จะเป็นอาวุธประจำตัวนะเป็นคากุระวูเลตี้ที่บวกความแรงคิไปสูงสุดถึง 66.2% เลยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็มีอาวุธอื่นที่พอที่จะมาทดแทนได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกเดวิดฟิตหรือจะเป็นอาวุธ5ดาวที่หลุดเลนมาก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นสกายบอร์ดแอตลาสลอสเทเยอร์ก็ได้อาวุธอีเวนท์ที่ว่าบวกโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เหมือนกันถ้าสายฟรีหน่อยก็เป็นเมเปอร์แมนหรือไม่ก็ฟิกิฟิเชียลเฟกเมนต์ก็ได้โฟลเลอร์เพลจากแพทเทิร์นพาร์ทก็อีก1ชิ้นเหมือนกันมันก็ใส่ได้เยอะแหละแล้วแต่คุณจะใส่เลย nope. ส่วนอาร์ติแฟกต์ที่เราจะมาเทสกันวันนี้ผมก็ได้เตรียมไว้ทั้งหมด3เซตนะก็จะเป็นเซต2โจมตีกระเดเตอร์ชื่อเมนาวะแล้วก็จะมีกิลเดดดีมทันเดอร์ฟิลลิ่งเป็นอันสุดท้ายหรือจะใส่วันเดอร์ลิงบวกกับกิลเดดดีมก็ได้นะอย่างละ2ฟองแบบนี้ก็ได้ชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น180มาเหมือนกันเรื่องของการอัพสกิลเนี่ยผมก็จะเน้นอัพสกิล E เป็นหลักเลยนะแล้วก็ตามด้วยไม้ตายนั่นเองแต่ด้วยหลักแล้วเนี่ยก็หาตาขี้ความแรงคีปมาเสริมด้วยนะฮะบวกกับฟื้นฟูเอาให้ได้สัก130แบบเนี้ยผมว่าสเตตัสแบบนี้ก็โอเคละส่วนของผมเฟสการ์เดเตอร์นี่ก็จะไม่มีนะอาจจะต้องเอาไรเดนมาแทนในการช่วยปั่นพลังงานหรือไม่ก็เป็นฟิชโชก็ได้เดี๋ยวเคยมีตัวไฟฟ้าตัวไหนนี่ก็ไปจับไฟมาช่วยแล้วกันและอย่างที่บอกนะฮะในแผ่ปัจจุบันนี้เนี่ยตัวละครธาตุไม้ก็เข้ามาเยอะแล้วใครมีตัวละครอย่างเทพไม้หรือว่านายฮิดะนี่ก็สบายไปเลยนะหรือใครไม่มีจริงๆก็ไปปั้นทาวเวอร์ หรือว่านักเดินทางของเราธาตุไม้เนี่ยมาเล่นก็ได้ส่วนคนเล่นนี่ก็ผมขอไม่แนะนำแล้วกันนะแต่เอาจริงๆไม่มีถ้าพืชมันก็เล่นได้เหมือนกันเราไปจับไฟกับฟาระหรือว่าบวกกับคาฟฮะก็ได้หรือเอาไปเล่นกับท่านไรเด้งก็ได้คือมันคอมโบได้หลากหลายอ่ะไม่จำเป็นต้องเล่นเฉพาะกับธาตุพืชก็ได้เพราะหลักๆน้องก็แค่แบบกดสกิล E ทิ้งไว้3ครั้งเก็บสแต็กแล้วก็ถ้ามีไม้ตายก็ออกมาผ่านนั่นเองเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าจะเป็นตัวละครที่ทุกคนหวังกันไว้หรือเปล่านะในทีมนี้ก็ผมจะเอาเป็นเบนเน็ตมาบัฟหรือฮิลแล้วก็ฟูคอร์สมาไนดะมาแล้วก็ตัวสุดท้ายยาเอของเราหรือใครมีคาเฟฮานี่ก็มาเปลี่ยนแทนฟูคอร์สได้นะฮะไนดะก็ไปเปลี่ยนเป็นทาวเวอร์หรือว่านักเดินทางก็ได้เซตนี้ที่เทสก็จะเป็น2โจมตีนะกระเดเตอร์กับชิมินาวะถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยแล้วกันฮาริโกดินาไซชิชิกิโออานาตะมิโอิตะคุชิชาโตะอันเซนคิริคาคุนิโอชูโอเคก็จบกันไปนะครับหวังว่าทุกคนจะได้บทสรุปกันนะว่าตัวละครนี้เนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่านะ
เอาจริงก็คือเป็นตัวละครที่เล่นง่ายปั้นง่ายแต่หาอาร์ติแฟกต์หรือของไฟเนี่ยแอบลำบากนิดหนึ่งนะถ้าอย่างง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นเฟสชิเมนาวะกาเดเตอร์นี่แหละคิดว่าทุกคนน่าจะหาได้ง่ายกว่าพวกทันเดลลิงพวกกิลเด็ดดีมพวกนี้ซะอีกส่วนอาวุธนี่ก็ไม่ใช่เป็นตัวละครที่เรื่องมากเรื่องอาวุธเลยเพื่อนๆคนไหนที่จะเปิดตัวละครนี้เนี่ยก็ขอให้ได้นะกันนะฮะเราจะได้มาเข้าสมาคมขาสวยเหมือนกันโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าหาคลิปนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงเนี่ยก็ช่วยกดให้ผมหน่อยเถอะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย